กราบสวัสดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกดัมสตูดิโอหากคุณนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบสัตว์ที่มีความน่ารักตะมุงตะมิงโอ้ยอดใจไม่ไหวอยากจะเข้าไปฟัดไปเหวี่ยงให้มันรู้กันไปช่างน่ารักอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแต่ว่าสัตว์ส่วนใหญ่ที่เรามักจะแอบหมั่นเหี่ยวก็มีไม่กี่ชนิดหรอกที่เจอบ่อยก็หมาแมวก็ตายหนูแฮมสเตอร์ถ้าตัวเบลเลอร์ขึ้นมาอีกผมว่าความน่ารักน่าจะจางหายไปมันเอามาจับบีบไม่ไหวยังไม่ถนัดมือถ้าคุณเจอสัตว์แนนดับต่อจากนี้ไปคุณต้องจะละลายกันอย่างแน่นอนทั้งอ้อนทั้งตัวเล็กน่ารักน่าฟัดหน้าเหวี่ยงเผลอๆนี่น่าจับเครื่องอยู่เด้ออันนี้ผมล้อเล่นเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยซึ่งมันช่วยเป็นกำลังใจให้ผมอย่างดีกดซีจะได้มีคลิปใหม่ออกมาไวเจ้าลิงลมหรือว่านางอายมันถือเป็นสัตว์แปลกประเภทหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่คนเลี้ยงนะครับอาจจะต้องแพ้พิษมันซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่ใช่น้อยกับคนที่รักสัตว์อยากจะซื้อมาเลี้ยงโดยลิงลมนะครับจะมีต่อมพิษที่หลั่งออกจากต่อมใต้รักแร้ก่อนมันจะกัดลงไปที่เหยื่อเพื่อให้สารพิษนะครับผสมกับน้ำลายใครโดนเข้าไปนะโอ้โหแพ้ทันทีรุนแรงถึงหลุมเนื้อตายเลยแหละแต่ความน่ารักมันโอ้โหจับใจเหลือเกินบางคนก็ทนเลี้ยงไปเพื่อความเพลิดเพลินด้วยความที่ตากลมโตใบหูเล็กตรงสเปคน่ารักถูกใจใครหลายขนหนาเป็นปุยสีน้ำตาลเค็มใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักอ่ะใครที่กำลังคิดจะซื้อมาเลี้ยงควรจะต้องศึกษาให้ดีเลยไม่งั้นอาจแพ้ถึงชีวิตเลยก็ว่าได้เนี่ยถ้าเกิดอาการรุนแรงอ่ะคาปิบาร่าซึ่งเป็นกระแสโซเชียลพอสมควรกับสัตว์ตุ๊ตาที่ดูน่ารักนี้คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าเจ้าหนูยักษ์หน้านิ่งดูสิขนาดกินฟินๆยังนิ่งเลยบุคลิกท่าทางมันออกสีซึมๆคล้ายๆกับคนง่วงนอนตลอดเวลาขนาดเดินกินหญ้าอย่างตาแทบปิดเจ้านี่มันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นสัตว์ฟันแท้ที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนกับหนูหูสั้นแต่ว่าหางไม่มีและมีผังผืดที่เท้าอีกด้วยขนมันจะออกสีหยาบๆน้ำตาลปนแดงพบได้เยอะสุดแถวอเมริกาใต้ประเทศไทยอาจจะมีคนนำมาเลี้ยงบ้างโดยส่วนใหญ่นะครับมันชอบอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงประมาณ 10-20 ตัวนี่แหละดูปลอดภัยสัตว์นักล่าตัวไหนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ประมาณปีกว่าก็ถือว่าโตเต็มที่แล้วโอ้โหใหญ่พอๆกับหมาพันโตเชียวมองดูมันช่างหน้าหมันเชี่ยวซะจริงๆน้ำหนักมันปลาไป 30-60 กิโลกรัมกันเนี่ยลำตัวยาวประมาณ 45-60 เซนติเมตรจุดเด่นมันนะครับคือว่ายน้ำเก่งมันสามารถนอนแช่น้ำได้ทั้งวันน่ะมันจะออกมาหาอาหารรวมไปถึงการผสมพันธุ์เฉพาะช่วงเวลาเช้าเย็นเท่านั้นกลางวันกลางวันกลางคืนน่ะไม่ชอบมันถือเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรมากเลยเป็นเพื่อนที่พักดีต่อมนุษย์อีกสายพันธุ์หนึ่งเลยก็ว่าได้คนเมืองนอกนะครับชอบนำมาเลี้ยงแถมยังรู้ภาษาดีซะด้วยพระเจ้าช่วยน่ารักจริงเว้ยเฮ้ยยิ่งดูก็ยิ่งหลงไหลมาต่อกันด้วยสัตว์เลี้ยงน่ารักในอันดับที่2กันเลยซึ่งแน่นอนว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ตามกฎหมายนั่นก็คือแพะคาปาเฮอร์คัสบ้านเรานะครับอาจจะไม่เคยชินกับชื่อนี้ชื่อมันดูโกอินเตอร์เกินไปอ่ะใครที่สนใจพอดูปั๊บอยากเลี้ยงเลยคุณควรจะใจเย็นๆก่อนฟังผมให้จบอาจจะเปลี่ยนใจถึงแม้ว่าตัวมันจะดูน่ารักขนาดไหนก็ตามทีเถอะหากคุณจะซื้อไปเลี้ยงจริงๆอย่างน้อยต้อง2ตัวขึ้นไปเพราะมันจะได้ไม่เหงาไงล่ะความดื้อความซนผมบอกเลยนะครับหมามีอายพื้นที่เลี้ยงต้องมีให้พร้อมจะมางอมาตอนหลังไม่ได้เด้อมีตำแหน่งขอบเขตการเลี้ยงที่ชัดเจนพอจะบ้านใครมีสวนแล้วก็จบเหดอกไม้ใบหญ้ามันฟาดเกี้ยงนิสัยแพ้สายพันธุ์นี้มันจะดูล่าเริงยิ่งถ้ามีเพื่อนหลายตัวนะโอ้โหบันเทิงเลยแหละเวลาที่ตัวเล็กกระโดดโอ้โหช่างน่ารักจับใจอดใจไม่ไหวอยากจะไปอุ้มจริงๆบางตัวดื้อยิ่งกว่าลิงเสียอีกสุนัขจิ้งจอกจากแอฟริกาไอ้ยาน่ารักเหลือเกินบางคนฟังแค่ชื่อนะครับอาจจะกลัวแต่ว่าตัวจริงปฏิทูน่ารักเฉียวความมหัศจรรย์ของมันเลยก็คือมันเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดตัวเล็กไงล่ะเรียกได้ว่าเล็กที่สุดในโลกแล้วเมื่อเวลาที่มันโตเต็มที่มันมีน้ำหนักเพียง4ปอนด์เองไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วจุดเด่นแน่นอนมองแวบเดียวรู้เรื่องนั่นก็คือใบหูที่มีขนาดโอ้โหอย่างใหญ่จึงทำให้มันมีความน่ารักสุดๆผมมองแวบแรกก็ไม่แน่ใจว่าหมาหรือแมวแต่ว่าเสียงมันนะครับเวลาร้องอย่างกับหนูแหลมๆเล็กๆแห้งๆแล้วความดื้อนี่โหยได้บอกใครเวลามันวิ่งดีสะใจคนเลี้ยงไปเลยกระโตกกระเตกสุดๆซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของสุนัขสายพันธุ์นี้มันมีความขี้เล่นและกระตือรือร้นเหมือนกับสุนัขทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะรักอิสระหน่อยไม่ค่อยชอบไปใครมาล่ามโซ่รักอิสระคล้ายกับแมวอ่ะซื้อตัวเดียวนะครับอย่างกระทูอินวันได้พฤติกรรมทั้งหมาทั้งแมวไปเลยแน่นอนนะครับว่าคุณไม่สามารถปล่อยมันให้อยู่ในบ้านตามลำพังได้กลับมาข้าวของก็จะกระจายพังแน่นอน
เจ้าลิงจิ๋วหรือว่าลิงแคบมาโมเสสบ้านเกิดมันจะเป็นแถวป่าเขตร้อนแถวทวีปแอฟริกาใต้มันถือว่าเป็นสายพันธุ์ลิงที่มีขนาดตัวเล็กสุดในโลกพอๆกับนิ้วมือคนเนี่ยตัวใหญ่สุดราว 5-6 นิ้วเองหนักเพียงแค่ขีดกว่าๆไอ้ยาลิงอะไรจิ๋วเกินถือว่าเบากว่าผลแอปเปิ้ลเสียอีกจุดเด่นมันเลยมีความสามารถในการเกาะและการปีนป่ายต้นไม้เรียกได้ว่าเชี่ยวชาญเลยๆอารมณ์มันอาจจะแปรปรวนในบางครั้งอาจแสดงความก้าวร้าวเห็นบางในกรณีที่ต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัวที่ประเทศบราซิลมันก็มีฉายาเด้อฉายามันก็คือลิงกระเป๋าสัตว์อะไรดูน่ารักเกินแววตามันดูรู้ภาษาชะมัดในเมืองไทยเจ้าลิงนี่ถือว่าเป็นสัตว์หายากสนนราคาส่วนใหญ่สูงและต้องมีใบอนุญาตต้องถูกกฎหมายด้วยมันไม่ใช่จะเลี้ยงกันง่ายๆเจ้าลิงนี่ถือว่าอายุยืนอยู่เฉลี่ยประมาณ12ปีใครดูแล้วเกิดแฮปปี้อยากนำมันมาเลี้ยงก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้เลยในเมืองไทยก็มีเห็นพอสมควรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มหมูเลี้ยงเอาเนื้อมากกว่าจะมานั่งปฏิบัติสอนในบ้านเงี้ยไม่ค่อยเจอแต่ทุกคนเชื่อไหมครับในต่างประเทศนิยมเลี้ยงกันเยอะอยู่เลี้ยงเหมือนหมาเลยแหละกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยจับอาบนุ่งอาบน้ำพาเดินเพลิดเพลินไปกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจมันมีทั้งความน่ารักและความสดใสใครที่เลี้ยงไปแฮปปี้ทุกคนขนก็ไม่มีให้ร่วงใครนะครับที่แพ้ขนสัตว์น่าจะถูกใจเป็นสัตว์เลี้ยงที่เจ้านายไม่มีวันเหงาเพราะว่ามันเห่าคึกตลอดเวลาโอ้โหดูทรงแล้วดีจัดพื้นที่ในบ้านครับต้องลองรับด้วยอย่างกับเลี้ยงหมาดื้อตัวหนึ่งอะแต่พอฟังแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเวลาที่มันโตขึ้นความดื้อมันก็ซาลงมันถือเป็นเพื่อนที่ดีเจ้าของไม่มีวันเหงาเรียกได้ว่านั่งเฝ้าเจ้านายทั้งวันและคุณนะครับสามารถฝึกฝนมันได้ด้วยในส่วน IQ มันก็สูงเอาเรื่องอยู่น่าจะพอๆกับหมาเผลอๆมากกว่าด้วยซ้ำหากคุณมีหมาที่บ้านอยู่แล้วอยากซื้อไปเพิ่มนะครับตามสบายเลยมันเข้ากับสัตว์แทบทุกชนิดมันโคตรจะเฟรนลี่คินคาจูหรือหมีน้ำผึ้งซึ่งเป็นสัตว์ที่ถือว่าตัวเล็กเลยมันมีความยาวเพียง60เซนเองเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงและคูนพบได้ในทวีปอเมริกากลางถ้าคนไทยสนใจอยากเลี้ยงผมว่ามันอาจจะยากหน่อยอ่ะส่วนในต่างประเทศเจ้านี่มันถือเป็นสัตว์เลี้ยงเลยก็ว่าได้มันจะมีขนสั้นและหนานุ่มมากๆจับไปเนี่ยโหยละมุนนิ้วมือขนมันจะออกสีน้ำผึ้งน้ำตาลหน่อยหัวและใบหูนะครับจะกลมๆลูกตากลมโตคล้ายแมวเจ้าของส่วนใหญ่ที่นำมันมาเลี้ยงเกือบร้อยทั้งร้อยเป็นคนรักสุขภาพหมดเพราะว่าเจ้านี่นะครับแต่ของดีๆผลมุงผลไม้นี่โหยของชอบน้ำผึ้งเกสรดอกไม้นี่โหยของโปรดเฉียวอย่าเหลือไปดูลิ้นมันเด้อเดี๋ยวหลายคนที่ชอบอยู่อาจจะเปลี่ยนใจมันยาวไหลลงมากว่า7นิ้วมันยืดมาจากไหนวะเนี่ยลิ้นแพสทิพัสภาษาบ้านเราก็ตุ่นปากเป็ดแค่มองแวบเดียวก็รู้ทันทีว่าสัตว์ชนิดนี้มันน่ารักขนาดไหนมันแฝงไปด้วยความแปลกประหลาดนอกจากจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่แล้วมันยังหลั่งเหงื่อเป็นน้ำดมได้ด้วยแถมมีเดือยพิษที่ฝ่าเท้าอีกสร้างความเจ็บปวดทรมานจนสามารถฆ่าสุนัขได้ตัวหนึ่งเลยเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วว่าจะเลี้ยงได้เปล่าเนี่ยปลอดภัยต่อคนจริงหรือส่วนใหญ่นะครับจะเลี้ยงเพศเมียมันปลอดภัยกว่าไม่มีพิษเลี้ยงได้ไม่ต้องมีใบอนุญาตมันถูกกฎหมายทุกประเทศความพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาค่ำคืนนะครับขนมันสามารถเลื้องแสงได้เด็กๆบ้านไหนที่เลี้ยงอยู่คงติดใจกันไม่ใช่น้อยอย่างกับมีหิ่งห้อยอยู่ที่บ้านพื้นที่ที่เหมาะนะครับต้องมีแหล่งน้ำให้มันเล่นใครที่ชื่นชอบจัดมาได้เลยผมว่าตอนเด็กมันน่ารักกว่าตอนโตนะตอนที่มันโตมันแอบดูน่ากลัวหน่อยดังที่คำโบราณว่ากันไว้ถ้าเกิดพลาดให้เต่ากัดขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องรอฟ้าผ่ามันถึงจะปล่อยแค่ฟังก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วแต่คนเมืองนอกส่วนใหญ่ไม่คิดงั้นนะสิเขามองว่ามันคือสัตว์ที่หืมโคตรจะน่ารักหมายถึงรักไปขายอะผมล้อเล่นกฎหมายการเลี้ยงเต่าในแต่ละประเทศมันก็จะแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงสายพันธุ์นั้นด้วยใครคิดจะเลี้ยงต้องศึกษาให้ดีก่อนนิสัยของเต่ามันคือสัตว์ที่ถ่อมตัวมีความน่ารักเฉพาะอาจจะเป็นเพราะมันเคลื่อนไหวตัวช้าด้วยมั้งเป็นสัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็นถ้าจะให้พูดถึงสายพันธุ์เต่าคลิปนี้นะครับอาจจะไม่จบบนโลกมีกว่าเกือบ300ชนิดจุดเด่นมันเลยคือกระดองหุ้มตัวที่มีความแข็งแรงโอ้โหยบึกบึนกระดองแต่ละสายพันธุ์จะมีความแตกต่างกันไปด้วยลวดลายขนาดสีสันน่ะแต่โดยหลักๆจะแบ่งเต่าได้3กลุ่มก็คือเต่าทะเลเต่าน้ำจืดและก็เต่าบกมันชอบนอนอาบแดดเพื่อรับแสง UV เพื่อควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของมันเองจุดเด่นมันเลยก็คือมันคงไม่ดื้อมั้งคนส่วนใหญ่ถึงนิยมเลี้ยงกันน่ะมันดูแลง่ายไม่ดื้อไม่สนเลี้ยงแล้วบ้านไม่พังอ่ะแถมอาหารก็กินง่ายไงส่วนใหญ่จะเป็นพวกผักใบเขียวแถมมันยังมีอายุที่ยืนยาวซื้อข่าวเดียวเลี้ยงไปเลยฟินๆเอาความจริงผมนั่งทำงานบนโต๊ะพอภาคอันดับนี้ไปเกิดความอยากเลี้ยงใครมีสายพันธุ์ไหนแนะนำกันไว้ได้เลยแต่ขอเล็กๆพอนะถ้าสายพันธุ์โตอาจจะไม่โก้สำหรับผม
แพนด้าแดงที่แฝงไปด้วยความมุ้งมิ้งคนที่ดูอยู่อาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมชื่อเหมือนหมีและหน้าเหมือนแรดคูนแพนด้าแดงนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับหมีเลยมันเป็นสัตว์เลี้ยงในวงไอรูไลที่สืบทอดสายพันธุ์มากว่า42ล้านปีในเมืองไทยหาชมได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวรูปร่างหน้าตาคล้ายแรดคูนผสมกระรอกหางยาวฟูพองเป็นพุ่มโตเต็มที่หนัก 3-5 โลเองผมว่าขนาดตัวมันกำลังดูน่ารักเลยเนี่ยดวงตาใบหน้ามันดูหวานหวานเวลาเดินนี่โหยตุ๊ตาตุ่มตุยอยากจะเอามือเข้าไปบีบเข้าไปขยำอ่ะในเมืองนอกนะครับยังไม่มีกฎหมายชัดเจนเกี่ยวกับการนำน้องมาเลี้ยงคนที่ได้ครอบครองอยู่ส่วนอยากจะเอามาเลี้ยงผิดกฎหมายหมดในเมืองไทยนะครับอย่าได้หวังเฉียวแต่สามารถเห็นน้องได้ที่สวนสัตว์เท่านั้นหนูเจอบัวสัตว์ที่ตัวเล็กสุดน่ารักที่มีความละไม้คล้ายคลึงกับจิงโจ้เพราะจุดเด่นมันเลยคือขาที่ยาวยาวถึงแม้หน้าตามันจะไม่เหมือนหนู 100% แต่มันก็เป็นหนึ่งในสัตว์ฟันแท้ที่มีขนาดเล็กสุดในโลกเวลามันกระโดดโอ้โหโคตรจะน่าทึ่งมันกระโดดสูงกว่าตัวเองถึง4เท่าและหางยาวกว่าลำตัว3เท่าใบหูใหญ่ตากลมโตโอ้โหถูกใจคนที่ชอบเลี้ยงเลยในส่วนใหญ่เมืองนอกนะครับเลี้ยงในตู้ที่ด้านในจะมีรูให้อยู่เหมือนบ้านเวลามันร้องนี่จิ๊กจิ๊กโอ้โหน่ารักจับใจหน้าคว้าตัวมาขยี้บีบี้ดูนิ่มน่าดูมันมีจำหน่ายตามร้านขายสัตว์ทั่วไปแต่ก็น่าเสียใจไม่ใช่น้อยที่บางประเทศนะครับเป็นสัตว์ต้องห้ามขืนซื้อมาเลี้ยงนะถือว่าผิดกฎหมายหากใครดูมาแล้วเกิดถูกใจผมฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วกันซึ่งมันเป็นกำลังใจอย่างดีเลยในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มและใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองดูแล้วฟิน